สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนศรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกันยามเย็นอยู่ในสวนนะคะก็พามาชมบอนศรีสวยๆกันเช่นเดิมยามเย็นนะคะแวะเข้ามาชมกันได้นะคะที่สวนหนูมีลงคลิปทุกวันเลยนะคะพามาชมแม่พันธุ์แล้วก็ต้นลูกนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะใครชื่นชอบบอนศรีแวะเวียนเข้ามารับชมได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้หนูฝากเบอร์โทรนะคะ0642824363นะคะเบอร์ถ้าใครจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านบนตัวแดงๆให้นะคะ0642824363นะคะโทรได้ตลอดค่ะเบอร์นี้นะคะโทรมาสั่งได้นะคะใครสะดวกเก็บเงินปลายทางก็สามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะได้ทั้งแบบปลายทางแล้วก็แบบโอนนะคะรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยเมื่อกี้จะเป็นพวงซับนะคะนี่ค่ะอันนี้ปีกหงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเท้าหิรัญพนาศูนย์นะคะเท้าหิรัญพนาศูนย์เป็นไม้ป้ายแดงบอนเก่านะคะตัวนี้ก็จะมี4นิ้วแบ่งต้นละ100บาทนะคะเท้าหิรัญพนาศูนย์ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะสวยมากนี่อันนี้เป็นรอน้ำไว้นะคะนี่ค่ะนี่เป็นโทนแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้สีมหาโพนะคะต้นละ50บาทนะคะเริ่มชมพูมาบ้างแล้วแบบนี้นะคะฟอร์มเตี้ยๆนะคะสำหรับสีมหาโพต้นละ50ค่ะใบโพสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะโทนจะกัดออกส้มๆนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะเป็นลูกไม้ไก่ส้มนะคะนี่ค่ะกัดหน้ามาแล้วนะคะตัวนี้ม่วงจรัสสกุลนะคะตัวนี้เป็นไม้โทนม่วงใบหยักๆนะคะต้นละ60บาทนะคะม่วงจรัสสกุลค่ะโทนม่วงแล้วก็เส้นใบออกขาวๆนะคะอันนี้ไผ่นะคะมีชื่อว่าไผ่ลุ่งอรุณนะคะไผ่ลุ่งอรุณอันนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ใบโรคๆนะคะฟอร์มเตี้ยอันนี้ขอต้นละ90บาทนะคะมีชื่อค่ะชื่อไผ่ลุ่งอรุณนะคะเพชรสุวรรณโชตนะคะไม้แลในอดีตนะคะตัวนี้เพชรสุวรรณโชตเป็นไม้ด่างนะคะเคยขึ้นไปแตะหลักแสนเลยนะคะตอนนี้นะคะราคาไม้กลับมาปกตินะคะสามารถจับต้องได้แล้วนะคะเพชรสุวรรณโชตด่างนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะนี่ค่ะด่างสวยนะคะแล้วก็มีเม็ดขึ้นมานะคะอันนี้โชคทวีวันนะคะต้นละ100บาทนะคะโชคชวีวันจะป้ายชมพูใบผิวๆแบบนี้นะคะต้นละ100ค่ะเป็นลูกผสมนพเก้ากับอะไรอีกอย่างหนูไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ก็เขาจดทะเบียนเรียบร้อยนะคะสำหรับโชคทวีวันอันนี้เป็นไม้เหลืองนะคะเป็นลูกไม้เหลืองในชมพูแล้วก็มีเม็ดมานะคะอันนี้จะเป็นฟอร์ม4นิ้วนะคะต้นละ120บาทนะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้นายทองเหม็นนะคะต้นละ50บาทนะคะนายทองเหม็นก็จะเป็นพื้นออกแดงเขียวนะคะบนพื้นใบผิวๆนะคะสำหรับนายทองเหม็นเอาไปต้นละ50ค่ะแก้วมังกรนะคะต้นละ50บาทนะคะเป็นใบเปิดนะคะตัวนี้ใบเปิดแล้วก็เวลาโตใบใหญ่นะคะใครยังไม่ได้รับชมคลิปเมื่อเช้าสามารถรับชมได้นะคะตัวนี้เมื่อเช้าถ่ายต้นแม่ให้ดูนะคะสวยมากนะคะสำหรับแก้วมังกรต้นละ50ค่ะอันนี้นะคะเป็นยักษ์ตีชดานะคะยักษ์ตีชดาพื้นใบจะเขียวตอนเด็กนะคะแล้วก็กัดสีออกชมพูเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะยักษ์ตีชดาอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะตัวนี้นภูมินะคะเป็นแดงเงานะคะตัวนี้เป็นแดงทั้งใบเลยต้นละ50บาทนะคะสุวรรณภูมิค่ะอันนี้ธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วต้นละ100บาทนะคะสำหรับธาตุบางแก้วนะคะตัวนี้อันนี้ลูกไม้นะคะเนี่ยค่ะที่หนูบอกผสมมิตรไมตรีนะคะตัวนี้เขาจะแดงได้มากกว่ามิตรไมตรีเพราะว่านะคะขอบเขาจะเหลือนิดเดียวนะคะมิตรไมตรีขอบเขียวจะเยอะกว่านี้นะคะเป็นลูกไม้ผสมมาเบอร์9นะคะขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะลูกไม้เบอร์9ค่ะนี่พระนางสุจิตตานะคะอันนี้นะคะเป็นไม้จริงๆก็เป็นไม้ทรงใบโบราณแต่ว่าเขาเพิ่งตั้งชื่อกันใหม่นะคะสำหรับพระนางสุจิตตานะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป130บาทนะคะ130บาทพระนางสุจิตตาค่ะนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะตัวนี้ตอนเด็กพื้นจะออกเขียวๆนะคะดูใบรากแล้วก็ค่อยๆกัดออกส้มๆมานะคะส้มๆชมพูค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นไผ่นะคะ
อันนี้เป็นลูกไม้ไผ่อันนี้จะออกสีประมาณดำๆเขียวๆนะคะเนี่ยค่ะเหลือบๆด้วยนะคะคนใบจะเป็นสีขาวนะคะกานดำไผ่ตัวนี้ขออยู่ที่ราคา40บาทขอเรียกว่าไผ่เขียวดำแล้วกันนะคะต่อไปนะคะแดงข้างในขอบข้างนอกจะเป็นสีเขียวอันนี้มีชื่อว่าองค์หญิงธัญชัดนะคะองค์หญิงธัญชัดให้ไปอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะองค์หญิงธัญชัดทรงใบจะออกรีๆหน่อยนะคะตัวนี้เรืองพระนารายณ์นะคะเรืองพระนารายณ์ต้นละ80บาทนะคะเรืองพระนารายณ์พื้นจะยังไม่กัดชมพูนะคะตอนเด็กก็จะเป็นพื้นเขียวมาก่อนนะคะโตขึ้นนะคะพื้นกัดชมพูสวยมากนะคะตัวนี้เอาไปต้นละ80บาทค่ะเนี่ยค่ะกำลังสวยเลยนะคะฟอร์มจะพุ่มๆเตี้ยๆนะคะเรียกซับต้นละ80บาทนะคะสำหรับเรียกซับอันนี้พระยาพันวังนะคะพระยาพันวังจะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะพระยาพันวังพอโตขึ้นก็จะกัดพื้นแดงนะคะอันนี้จะเป็นพลอยชมพูนะคะไม้โทนเข้มค่ะพลอยชมพูอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับไซส์4นิ้วค่ะถักกลพระเกียรตินะคะ4นิ้วจะอยู่ที่ราคา100บาทอันนี้เป็นพื้นขาวแล้วก็มีจุดแดงกระจายทั่วใบนะคะถักกลพระเกียรติค่ะดารารายนะคะดารารายไม้ฟอร์มพุ่มค่ะตัวนี้เอาไปต้นละ50บาทนะคะดารารายอันนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้นะคะพญาหอมนะคะให้ไปต้นละ80บาทนะคะพญาหอมเป็นโทนดำนะคะตัวนี้ดำน้ำตาลค่ะตัวเนี้ยหรือว่าเรียกโทนเข้มนั่นเองอันนี้อภิมหึมามหาเศรษฐีนีนะคะชื่อยาวมากนะคะตัวเนี้ยหนูตัดป้ายยาวเป็นพิเศษเลยนะคะตัวเนี้ยใครสนใจนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยๆค่ะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะไก่อัมพันนะคะไก่อัมพันเอาไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่อัมพันลายเขาจะเป็นขีดแดงๆนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นบันดาลทรัพย์นะคะบันดาลทรัพย์เป็นไม้กระดูกนะคะเส้นใบเขาจะชัดเวลาโตขึ้นอันนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะบันดาลทรัพย์ค่ะโทนแดงกันบ้างอันนี้เป็นแดงเงานะคะใบกลมๆป้อมๆแบบนี้นะคะมีชื่อว่าชนะมารนะคะชนะมารให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ80บาทนะคะชนะบานหน้าใบเขาจะแดงเงานะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นตับจังหวัดนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะเอาไปต้นละ35บาทเป็นไม้ใบไทยนะคะสำหรับจังหวัดนครปฐมต้นละ35เท่านั้นค่ะนกวายุพักนะคะยกวายุพักอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะนกวายุพักจะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะตัวนี้อันนี้ยักษ์การุณราชนะคะยักษ์การุณราชลายแดงกัดแจ่มมาแล้วนะคะใบยาวค่ะอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะยักษ์การุณราชค่ะมีทรัพย์นะคะมีทรัพย์อันนี้ไม้กระดูกเหมือนกันนะคะเป็นตระกูลลงท้ายด้วยทรัพย์นะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะมีทรัพย์ค่ะนี่อันนี้ก็สายพระเนตรนะคะเวลากัดเต็มเนี่ยเขาจะไม่เหลือความเขียวเลยนะคะจะเป็นกระดูกขาวพื้นแดงไปเลยนะคะทรงใบสวยสายพระเนตรก็จะมีแบ่งด้วยนะคะต้นละ100นะคะเป็นต้นลูกที่หนูให้ชมก็จะยังเขียวอยู่นะคะมันมืดแสงนิดนึงนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสายพระเนตรนะคะยังสั่งได้นะคะสายพระเนตรเป็นไม้กัดแดงตอนนี้มีแบ่งทั้ง2ไซส์นะคะคือ4นิ้วที่หนูถืออยู่นะคะต้นละ100บาทนะคะตัวนี้สายพระเนตรแต่ว่าถ้าเป็นไซส์โตขึ้นมาอีกก็จะเป็น6นิ้ว260บาทอันนั้นจะเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะสวยมากอันนี้มนกิติยานะคะต้นละ100บาทนะคะไม้ใบยาวมนกิติยาค่ะนี่ค่ะสาวเมืองสิงห์นะคะใครรออยู่ตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะกัดชมพูสาวเมืองสิงห์ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะเขาจะกัดจากกลางใบก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยดูเพลินมากนะคะสำหรับมนเทียนทองข้างๆกันเป็นกวนอู้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นมนเทียนทองนะคะสวยมากนะคะยิ่งได้ฝนสียิ้มแจ่มนะคะตัวนี้มนเทียนทองนี่ก็วันนี้มี4นิ้วมาแบ่งนะคะนี่ตอนเด็กๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ90บาทอันนี้เริ่มกัดมาแล้วนะคะนี่ค่ะมนเทียนทองนะคะไม้เก่าใบยาวนะคะยิ่งโตจะเห็นได้ว่าเขากัดสีสวยมากนะคะตัวนี้กัดออกส้มๆแดงๆนะคะมนเทียนทองข้างๆกันก็จะเป็นหมอยอดเดชนะคะสีชมพูชมพูนะคะสำหรับหมอยอดเดชไม้ใบแข็งนะคะ
มีแบ่งต้นละ80บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะนี่สวยเลยนะคะเวลาอยู่แบบรวมกันอันนี้เป็นรอน้ำในกะละมังนะคะแถวเดียวเนี่ยค่ะรอกำแพงนี่อันนี้จอมก็เริ่มฟื้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะไก่แดงเริ่มกัดกันมาบ้างแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคาต้นละ90บาทนะคะสำหรับไก่แดงนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะอันนี้ใบแข็งแล้วก็เป็นไม้ใบเงานะคะมีชื่อว่าองคุลีมานอันนี้กัดแดงนะคะการดำแบบนี้นะคะเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มกัดแล้วนะคะอันนี้คือองคุลีมานไซส์4นิ้วนะคะให้ไปราคาต้นละ50บาทนะคะองคุลีมานค่ะสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามตอนเด็กจะเขียวทั้งใบแบบนี้เลยนะคะพอโตขึ้นกัดขาวนะคะเอาไปต้นละ40บาทนะคะสาวโพธารามนี่ค่ะนี่เป็นลูกไม้ผสมพรพะร่วงนะคะสีจะออกโทนน้ำตาลนะคะสีเพิงๆอันนี้เดี๋ยวก็จะออกสีเปิดมาด้วยนะคะสำหรับลูกไม้ผสมพรพะร่วงนะคะให้ไปต้นละ60บาทนะคะ60บาทพระยาเสวตนะคะพระยาเสวต35บาทนะคะไม้ใบเล็กฟอร์มเล็กนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นไม้เก่านะคะเนี่ยค่ะอันนี้วังสำราญทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้ด่างนะคะวังสำราญอันนี้จะเป็นไม้ด่างนะคะใบไทยมีชื่อว่าวังสำราญนะคะวังสำราญให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับวังสำราญค่ะต่อไปนะคะรหัส A55 นะคะ A55 เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ชมพูใบใหญ่นะคะต้นละ60บาทนะคะรหัส A55 อันนี้มีจำนวนนะคะเป็นไม้ผ่ามาค่ะอันนี้โชคล่ำซ้ำนะคะติดด่างนะคะแต่อันนี้เนี่ยค่ะด่างไม่เยอะเท่าไหร่นะคะกลางกำลังดีเลยใครสนใจนะคะโชคล่ำซ้ำอันนี้ขอต้นละ60บาทนะคะสำหรับโชคล่ำซ้ำไซส์4นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดาจะอยู่ที่ราคา35บาทนะคะสำหรับนางสุชาดาต่อไปนะคะมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์อันนี้ก็ให้ไป35บาทนะคะสำหรับมนสวรรค์มีเม็ด2สีค่ะเม็ดแดงกับเม็ดออกสีขาวนะคะเปาบุญจิ้นนะคะลายใบคือเริ่มมีจุดขึ้นมาบ้างแล้วนะคะในใบใหม่เปาบุญจิ้นจะเป็นไม้เก่านะคะสีออกแดงๆนะคะแล้วก็จะมีเม็ดขาวอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเปาบุญจิ้นค่ะเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลให้ไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับเลิศมงคลก็จะเป็นไม้ฟอร์มแบบเขาเรียกฟอร์มพุ่มนะคะตัวเนี้ยใบจะดุกๆฟอร์มเตี้ยๆนะคะเป็นโทนแดงนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นเพชรไพรินนะคะโทนออกชมพูชมพูอยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะสำหรับเพชรไพรินค่ะนี่นะคะสีออกชมพูหวานๆอันนี้นะคะเพชรมณีเพชรมณีจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา70บาทนะคะเพชรมณีค่ะอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรอันนี้ขออยู่ที่ราคา120บาทนะคะมณีล้อมเพชรเป็นไม้เนี่ยอันนี้เรียกว่าหน้าต้นฉบับหรือว่าบางทีเรียกหน้าแดงนะคะด่างชมพูนะคะตัวนี้มณีล้อมเพชรค่ะนี้ไม้ที่ยอดฮิตตลอดกาลนะคะทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะคะไม้ตัวนี้เป็นสีหวานนะคะมีชื่อว่านารีบุรพาไม้ป้ายนะคะเป็นบอนเก่านะคะตัวนี้นี่ค่ะใครสนใจนะคะหนูให้ไปต้นละ80บาทนะคะอันนี้ป้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาป้ายชมพูแล้วก็เดี๋ยวพอเลี้ยงโตไปกระสีอีกนะคะตรงเขียวๆกระสีอีกค่ะอันนี้ไก่นะคะมีชื่อว่าไก่เจ้าเล่ห์นะคะไก่เจ้าเล่ห์เอาไปต้นละ35บาทนะคะสำหรับไก่เจ้าเล่ห์กัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะวังทองนะคะวังทองต้นละ100บาทอันนี้เป็นไม้กระดูกนะคะสำหรับวังทองอันนี้จะเป็นกำปั่นทองนะคะกำปั่นทองไม้ด่างนะคะด่างชมพูเหมือนกันกำปั่นทองอยู่ที่กระถาง4นิ้วนะคะเอาไป150บาทนะคะกำปั่นทองค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะรหัสงองูนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะรหัสงองูค่ะออกสีชมพูเปิดๆแบบนี้นะคะอันนี้มีจำนวนนะคะผ่ามาเหมือนกันเด็ดเลยนี่ค่ะต่อไปนะคะมีชื่อว่าพระยาจักรีนะคะพระยาจักรีอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะเป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะหายากแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60บาทนะคะเป็นเพชรเจ็ดสีด่างนะคะ
นี่อันนี้คือแสงกัลปพฤกษ์นะคะตอนที่ยังไม่กัดจะเป็นแบบนี้นะคะแสงกัลปพฤกษ์อันนี้ทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองให้ไปอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะไซส์4นิ้วนะคะทุ่งสีทองนี่เมืองใหม่กำลังสวยเลยนะคะต้นละ80บาทนะคะสำหรับเมืองใหม่ก็เป็นไม้ใบกลมนะคะต่อไปนะคะไก่เมลีนะคะกัดหน้าชมพูมาแล้วค่ะต้นละ50บาทนะคะไก่เมลีค่ะสร้อยสังวาลนะคะแดงเงาต้นละ50บาทนะคะอันนี้มีจำนวนอยู่นะคะสำหรับสร้อยสังวาลต้นละ50ค่ะไก่กันอย่างต่อเนื่องนะคะตัวนี้จะเป็นไก่สวรรค์กัดแดงนะคะตัวนี้เป็นไม้แข็งใบแข็งก้านแข็งค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะคะตัวนี้เอาไปต้นละเอาไป70บาทแล้วกันนะคะไก่สวรรค์อำนาจนะคะอำนาจต้นละ60บาทนะคะอำนาจจะเป็นทรงใบเหมือนหลังเต่านะคะตัวนี้นี่ค่ะลายเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้บดินเดชาค่ะเริ่มออกแล้วนะคะมีแบ่งอยู่1ต้นค่ะวันนี้บดินเดชาให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไป100บาทนะคะบดินเดชาเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะโทนจะออกส้มๆนะคะตาละแม่จันทานะคะให้ไปต้นละ40บาทนะคะสำหรับตาละแม่จันทาเป็นโทนชมพูนะคะเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มต้นละ100บาทนะคะสำหรับเพชรคุ้มค่ะสีสวยนะคะตัวนี้ไก่ตัวงามนะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่ตัวงามกัดหน้าส้มเริ่มกัดมาแล้วนะคะอันนี้บอนเก่านะคะราคา35บาทนะคะสำหรับบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะตัวนี้นี่ค่ะก็จะมีเม็ดกระจายทั่วใบเลยนางกิรินีเทวีนะคะต้นละ35เช่นเดียวกันนะคะสำหรับนางกิรินีเทวีก็จะเป็นไม้อยู่ในตับของนางสงกรานต์นะคะตัวนี้เขาสมิงนะคะเขาสมิงให้ไปอยู่ที่ต้นละ70บาทนะคะเขาสมิงจะเห็นได้ว่ากัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะนี่อันนี้เทมนรสิงห์นะคะใครอยากได้อันนี้จะเป็นแบบมีแข้งนะคะขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะเทพนรสิงห์ค่ะกัดชมพูนะคะเนี่ยค่ะสวยมากอันนี้คือพระยาโคตะบองนะคะพระยาโคตะบองแดงมากนะคะเวลาโตขึ้นแดงเงาค่ะนี่พระยาโคตะบองนะคะเผื่อใครสนใจอันนี้หนูจะมีต้นแบ่งเป็น6นิ้วนะคะต้นใหญ่ด้วยนะคะนี่ใครสนใจนะคะฟอร์มนี้เอาไปอยู่ที่ราคา290บาทนะคะสำหรับพระยาโคตะบองค่ะสวยมากเอาไปแบบตั้งได้เลยนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะอันนี้ใบยาวนะคะบวรรัตนโกสินทร์นะคะบวรรัตนโกสินทร์ไม้ใบยาวยิ่งโตยิ่งสวยค่ะตัวนี้อันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะบวรรัตนโกสินทร์ค่ะอันนี้หลวงราเสน่หานะคะหลวงราเสน่หาให้ไปต้นละ40บาทนะคะหลวงราเสน่หาจะเป็นไม้ออกโทนชมพูเปิดเขียวได้นะคะตัวนี้นี่ค่ะเอ๊ไม้ตัวนี้สวยมากนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มสีเข้มขึ้นเปิดขึ้นนะคะไม้ตัวนี้คือฟ้าสางนะคะยิ่งได้แสงยิ่งดีนะคะตัวนี้เอาไปต้นละ100บาทนะคะฟ้าสางค่ะสีสวยมากนะคะสุดปรารถนานะคะสุดปรารถนาอันนี้ชื่อดีนะคะแล้วก็ไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่กัดเม็ดแจ่มนะคะเม็ดสีแดงเอาไปต้นละ50บาทนะคะสุดปรารถนาเศรษฐีสุพรรณนะคะให้ไปต้นละ60บาทนะคะเศรษฐีสุพรรณหน้าชมพูนะคะทองประกายแสดนะคะสีออกแสดๆส้มๆนะคะให้ไปต้นละเอาไป80บาทนะคะไซส์นี้สำหรับทองประกายแสดค่ะค่ะอันนี้ก็ม่านนางพิมพ์นะคะพามาดูเช้ามาดูเย็นเลยนะคะเป็นหนึ่งในไม้ที่สวยมากนะคะแล้วก็กัดสีนะคะเป็นอยู่ในไม้ประเภทกัดสีนี่ค่ะม่านนางพิมพ์นะคะตอนนี้ต้นลูกก็ยังมีแบ่งนะคะตอนเด็กเนี่ยเขาจะสีเขียวก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา60บาทนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ่ายมารูปมาให้ชมนะคะที่บอนเสียหายไปนะคะจากที่ต้นไม้ล้มทับก็เดี๋ยวหนูแปะคลิปให้ชมนะคะก็วันนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ใครสนใจบอนสีนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้หรือว่าใครชื่นชอบบอนสีก็สามารถแวะเวียนเข้ามารับชมได้นะคะมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยมีข้อสงสัยมีข้อสอบถามโทรมาได้เลยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นให้ด้านบนนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็น
เนี่ยค่ะที่ล้มนะคะมันล้มหักครึ่งมานะคะต้นใหญ่นะคะนี่ก็ทับบอนนะคะพวกตู้บอนที่อยู่ในตู้แบบนี้ค่ะก็โดนทับทั้งนอกรางในรางในตู้นะคะนี่รอคนมาเลื่อยอยู่นะคะเพราะที่บ้านหนูไม่มีเลื่อยก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ทำอีกหลายวันนะคะต้องซ่อมแซมนี่ค่ะอันนี้คือส่วนในบ้านนะคะที่หนูเคยมาถ่ายบ่อยๆอันนี้จะเป็นโซนที่ไว้แม่พันธุ์นะคะแต่ว่าอีกฝั่งของถนนที่ไปถ่ายมาเมื่อเช้าก็ยังโอเคอยู่นะคะอันนั้นไม่มีต้นไม้ล้มทับมีตรงนี้นะคะต้นใหญ่เลยต้นยางนานะคะนี่ยางนาที่หนูชี้ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ของที่บ้านนะคะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะล้มมา2 รอบแล้วค่ะ2 ต้นนะคะ